بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาเรียนรู้กันต่อนะฮะกับฮะดีษเรียดุสซอลิฮีนที่อิหม่ามนอวีได้ทำการรวบรวมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าหนังสือที่มีการแปลไปหลายภาษานะครับและเป็นหนังสือที่มีบรรดานักวิชาการบรรดาอุลามะได้นำมาทำการอธิบายอยู่ในหลายๆเรื่องนะครับแล้ววันนี้เราก็มาถึงในบทที่ว่าที่มามนาวีได้กล่าวว่าบาบอิสติฮบาบันอิสติมาอะลันกะรอบทที่ว่าเรื่องการส่งเสริมการรวมกันในเรื่องของการอ่านและการเรียนรู้กุรอานอันอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัจตะมะอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم هذه นี่รายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันจะตะมะอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์ไม่ว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่ได้มีการรวมตัวกันในบ้านหนึ่งจากบรรดาบ้านของอัลเลาะห์ก็คือในมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์ได้มาทำการอ่านคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่านกุรอานวะยะตะดารอซูนะฮูบัยนะฮุมตรงนี้มาอธิบายนะว่าวะยะตะดารอซูนะฮูบัยนะฮุมแล้วก็มาทำการเรียนรู้กันระหว่างพวกเขาหมายถึงมีการเรียนรู้อัลกุรอานสิ่งที่เขาจะได้ก็คืออิลลานะซาลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะสิ่งที่เขาจะได้ก็คือจะมีสะกีนะจะมีความสงบนิ่งลงมาวะกอชียัตฮุมุรเราะห์มะห์แล้วก็มีความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะประทานลงมาให้กับพวกเขาวะฮัฟฟัซฮุมุลมะลาอิกะห์บรรดามะลาอิกะห์จะมาทําการห้อมล้อมพวกเขาวะซะกะรอฮุมุลลอฮ์ฟีมันอินดะและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาพวกเขาเนี่ยไปกล่าวให้กับบรรดามะลาอิกะห์ที่อยู่ใกล้ชิดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฟังเหมือนกับจะเอาไปคุยให้ฟังรอมุสลิมหะดีษที่บันทึกโดยหม่ามมุสลิมพี่น้องหะดีษนี้บ่งบอกให้เรารู้ถึงความประเสริฐของการที่เรียนรู้อัลกุรอานความประเสริฐของการที่เราได้มาเรียนรู้ในสถานที่หรือในมัสยิดในบ้านหนึ่งจากบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือในมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียนรู้กุรอานเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องราวศาสนาหรือว่าเราจะว่าในเรื่องของการฟังบรรยายในเรื่องการคุยเรื่องศาสนากันสิ่งที่เขาจะได้ก็คือท่านนบีได้กล่าวไว้4อย่างด้วยกันประการแรกคือนะซะรัตอะลัยมุสสะกีนะสถานที่ที่ได้มีการเรียนรู้เนี่ยประการที่1ก็คือสะกีนะความสงบนิ่งจะมาวะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะห์และความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะมาปกคลุมพวกเขาวะฮัฟฟัซฮุมุลมะลาอิกะห์บรรดามะลาอิกะห์ก็จะมาห้อมล้อมพวกเขาหมายความว่าให้เรารู้ว่าบรรดามะลาอิกะห์เนี่ยจะมาห้อมล้อมเราเวลาที่เราได้ทำการนั่งอยู่ในวงแห่งการเรียนรู้อันนี้เป็นหนึ่งในอีหม่านของเราต่อมะลาอิกะห์นะว่าในงานของมะลาอิกะห์คือมะลาอิกะห์จะมาห้อมล้อมฮะลากอที่เป็นฮะลากอในการเรียนรู้วะซะกะรอฮุมุลลอฮ์ฟีมันอินดะและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาไปกล่าวถึงพวกเขาเนี่ยให้กับผู้ที่อยู่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฝั่งหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษที่ยิ่งใหญ่นะพี่น้องบ่งบอกถึงสิ่งที่เราจะได้ถ้าหากว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่ได้ทำการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าถ้าหากว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่ไปนั่งฟังบรรยายได้ร่วมในวงแห่งการพูดคุยเรื่องราวศาสนากันเพราะฉะนั้นขอให้เราได้นำหะดีษบทนี้เนี่ยไปสู่การปฏิบัติแล้วก็นำมาใคร่ควรแล้วก็เป็นหะดีษที่ส่งเสริมให้เราก้าวเข้าไปสู่การเรียนรู้หลักการศาสนาของเรานะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์